นะคะครับสวัสดีครับอ่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับก็1,700นะครับที่เมื่อวานลงไปทดสอบแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการติดกลับนะครับค่ะมองในช่วงสั้นนะครับ1,714,1,720นะครับการติดกลับเนี่ยไม่น่าผ่านนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลงไปนะครับต่ำกว่า1,700นะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับค่ะค่ะตอนนี้ก็1,713นะถ้าวันนี้ปิดได้เท่าไหร่ถึงจะดีคะปิดต้องปิด1,720ให้ได้นะครับถึงจะสวยนะครับแล้วก็จะทำให้ภาพกลับมาเป็นบวกนะครับแต่ว่าดูจากวอลุ่มวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างบางไปนิดนึงนะครับก็น่าจะปิดแถว1,710นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ภาพเป็นเรียกว่าอยู่ระหว่างการรอนะครับเลือกทางเพื่อกลับขึ้นไป1,740นะครับเส้น200วันกับอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือย่อลงนะครับต่ำกว่า1,700นะครับลงไปที่1,760สำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับโอเคค่ะฮะครับเลือกลงนะครับเพราะว่าดูการดิดกลับนะครับ จะไม่น่าผ่านนะครับก็เลยยังแนะนำนะครับว่าที่เมื่อวานนะครับดูจังหวะในตัวของ S50U18นะครับ1,125นะครับยังเป็นการช็อตอยู่นะครับยังไม่ข้าม1,130กลับขึ้นไปเนี่ยในตัวของฟิวเจอร์ซีรีส์อยู่เป็นช็อตครับค่ะตรงราคาไหนคะก็แนวต้านมันอยู่1,128นะครับโซนนี้เลยนะครับแล้วก็1,125ที่ดูกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ยังแนะนำว่าช็อตยังถือต่อได้นะครับหลุด1,122นะครับถ้าวันจันทร์เนี่ยช่วงเช้านะครับหลุด1,122ลงไปเนี่ยจะย่อลึกนะครับอาจจะย่อลึกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็ยังแนะนำว่าตอนนี้ในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยถือช็อตครับผมตอนนี้เลยนะฮะถือช็อตต่อข้ามสัปดาห์นะฮะใช่ครับอาจจะย่อลึกนะคะนักทุนครับผม1,122เนี่ยแหละครับถ้าหลุดลงไปก็อาจจะเป็นภาพที่ดีนะครับสำหรับการช็อตในช่วงนี้ครับผมโอเคค่ะครับส่วนในตัวของออปชันนะครับตลาดมันมีภาพของการดีดกลับนะครับแต่ว่าในตัวของพุทออปชันนะครับตัว P1125ที่เราดูกันเมื่อวานนะครับไปอยู่ที่แถว25แล้วก็วันนี้เนี่ยถอยลงมาที่บริเวณ23นะครับลึกกว่าเมื่อวานที่ให้ลองในตัวของคอมาที่บริเวณ24นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวของ C1025นะครับไซส์ตัวของพรีเมียมนะครับพรีเมียมเนี่ยที่ประมาณต่ำกว่า24เนี่ยผมว่าสามารถลองนะครับในตัวของคอในตัวของพุทเนี่ยติดมาได้นะครับเพื่อลุ้นการปรับฐานนะครับในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับตัวของออปชันนะครับเลือกลงครับตอนนี้ 23.3 นะออฟเฟอร์นะใช่ครับก็เมื่อวานเราดูกันตั้งแต่24แล้วก็วิ่งไป27ถอยลงมา25นะครับลองพุทครับลองพุทนะฮะตัวไซไพ1,125ค่ะใช่ครับผมครับโอเคโอเคแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับมี25นะครับแล้วก็27นะครับในระยะสั้นนะครับเพราะว่าตัวของS50U18เนี่ยมันจะต้องทดสอบ 1,122ก่อนแล้วถ้าหลุด1,122เนี่ยถึงจะเห็นบริเวณ40นะครับสำหรับตัวของพุทที่1,125ครับผมลุ้นไปที่1เอ้ยไปที่40โอเคค่ะใช่ครับต้องให้ย่อลึกครับผมได้ค่ะส่วนทางด้านตัวหุ้นล่ะคะตัวหุ้นวันนี้ตัวของ Advance ประกาศงบแล้วก็ถอยลึกนะครับ198ซื้อครับถอยลงมา198ซื้อค่ะใช่ครับ Advance ครับผมโอเคเป้าหมายเท่าไหร่คะเป้าหมายระยะสั้นนะครับ204นะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่จะอยู่ที่210สำหรับตัวของ Advance ครับ210ค่ะครับก็ยังทรงยังดูได้หรือเปล่าคะหลังจากงบไม่ค่อยสวยมันไม่สวยยังไงเหรอครับพี่เอาไหนบอกไม่สวยเมื่อกี้ประกาศงบแล้วมันลงอะถอยคือประกาศอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์ออนแฟกมากกว่านะครับงบกำไรก็โตนะครับทำไมไม่สวยตรงไหนไม่เข้าใจโอ้งบกำไรก็โตทำไมหุ้นมันตกอะเนาะกำ
ำไรก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของตัวความกังวลอะไรบางอย่างอยู่หรือปันผลอาจจะไม่เยอะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขออกมาดีนะครับแอดวานซ์ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับถอยลงมาซื้อครับถอยมาทำไมนะถอยมาให้รับเหรอถอยมารับเหรอคะ ถอยมารับนะคะนักทุนอ่ะแล้วก็เป็นแอดวานซ์แล้วตัวอื่นล่ะคะสำหรับตัวของแบงค์เนี่ยมันยังย่อไม่ลึกเลยนะครับแล้วก็ในตัวของSCB เนี่ยดีดกลับขึ้นมาที่141 142อีกรอบนึงก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า SCB นะครับไม่น่าผ่านเส้น200วันที่142นะครับเห็นเมื่อวานบางท่านเนี่ยมีช็อต SCB แล้วก็ปิดในช่วงเช้าผมว่าตรงเนี้ยยังช็อตได้เหมือนกันนะครับสำหรับ SCB ในช่วงสั้นครับน่าจะช็อตได้ช่วงสั้นนะคะใช่ครับแก๊ปสัก3บาทนะครับถึง5บาทนะครับมีครับสำหรับ SCB ครับผมโอเค SCB นะฮะโอ้เด้งกลับมาเนาะลงไป137อ่ะอาการยังสูสีสูสีอยู่ SCB นะคะครับก็ตัวใหญ่ซื้อ Advance ครับแล้วก็ดู SCB ช็อตช่วงสั้นครับหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วพวก IVL พลังงานพวกอะไรนั่นล่ะคะรองบ IVL รอบนี้มันสวิงค่อนข้างแคบนะครับก็อาจจะต้องรอในเรื่องของงบนะครับให้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของ IVL เองเนี่ยมันลงก็ไม่เยอะพอตลาดมันลง100กว่าจุดรอบที่แล้วไอตัว IVL ก็ลงไม่เยอะพอมันรีบาวกลับขึ้นมานะครับตลาดรีบาวกลับมา IVL ก็ขึ้นไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันเลยดูแบบซึมๆอยู่ครับถ้าให้เลือกจริงผมยังชอบบ้านปูนะครับมากกว่า IVL ด้วยถ้าเป็นในเรื่องของงบครับผมบ้านปูถอยไหมฮะวันนี้ถอยมาหลุด21บ้านปูหมดนะครับโอเคในตัวของบ้านปู 20.5 เนี่ยเป็นรับสำคัญทีนี้พอวันนี้เนี่ยย่อลงมานะครับ 20.8 เนี่ยมีอยู่ถือแต่ถ้าจะเบสในแง่ของการเก็งกำไรในเรื่องของงบเนี่ยตัวของบ้านปูผมว่ายังดูน่าสู้นะครับแล้วก็ถ้ามีในเรื่องของตัวบล็อกเทรดก็ลองในตัวของบ้านปูครับผมน่าสู้ครับน่าลองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับหมายเท่าไหร่คะตัวบ้านปูค่ะดูต้านแรกที่22ก่อนนะครับเป็นต้านสำคัญเพราะว่าถ้าเบรก22ได้เนี่ยแล้วงบดีด้วยเนี่ยจะไปที่23ได้เลยครับผมไป23เลยนะฮะได้ครับค่ะ22ก่อนครับแต่บ้านปูพาวเวอร์มานะบริษัทลูกอะนะไม่เป็นไรเราดูตัวแม่ครับดูตัวแม่ครับลูกมาก่อน248เลยนะครับพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าเข้ามานะฮะในรอบนี้ค่ะหมดหรือยังคะหุ้นที่แนะนำค่ะตัวถ้าเป็นตัวระยะยาวหน่อยก็จะเป็นสแตทเล่นะครับส่วนตัวของอนันต์กับเซนเทลนะครับอนันต์กลับขึ้นมายืน5บาทก็ยังขอลุ้นต่อนะครับสำหรับตัวของอนันต์เพราะว่า 4.94 ไม่หลุดนะครับยังดูดีอยู่ครับผมอนันดานะคะโอเคค่ะใช่ครับใช่ครับอันนั้นนะฮะทั้งทุนโอเคอ่ะอันนันดาเซเล่แล้วอะไรอีกหมดแล้วสองตัวนะคะเซนเทลครับผมอ๋อเซนเทลลุ้นต่อฮะครับใช่ครับเพราะว่าไม่หลุด 42.5 นะครับน่าจะยังโอเคอยู่ครับค่ะโอเคหมดแล้วก็ลุ้นสัปดาห์หน้านะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB นะคะก็มองตลาดชนแล้วน่าจะย่อนะคะแล้วก็ตัวที่ถอยมารอซื้อก็คือตัว Advance นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจบ้านปูนะคะน่าจะเป็น position ทางด้านหน้ารองนั่นนะคะสำหรับบ้านปูส่วนทางด้าน SCB Bank Short นะคะทางลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติด